อัสลามุอลัยกุมวันละคำถามก็กลับมาพบเจอกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีทางบ้านถามมาว่าหนอนทอดแล้วก็พวกสัตว์มีพิษเช่นมแมลงป่องทอดพวกเนี้ยกินได้ไหมคำตอบก็คือว่ากินไม่ได้ครับให้เรารู้เลยนะครับว่าพวกหนอนเนี่ยภาษาอาหรับเรียกดูดอยู่ในจำพวกสัตว์ที่ถูก ห้ามไว้ในการที่จะนํามากินหรือสัตว์ที่มีพิษเช่นแมลงป่องอะไรพวกนี้นะครับเอามาทอดแล้วก็กินไม่ได้เหมือนกันท่านนบีมูมฮัมหมัดซอลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมเคยสาบแช่งสัตว์มีพิษเหล่านี้เนี่ยนะครับเพราะครั้งหนึ่งเนี่ยนบีกําลังละหมาดอยู่แล้วก็มีตะขาบหรือแมลงป่องนี่แหละมาต่อยท่านนบีนบีก็เลยขอดอาุทธรณ์ว่าละอันนัลลอฮุลอัครับลาตาดะมุสลียันวะลาไกรหู ขอเอาลว์จงสาบแช่งมันดูสิมันไม่เว้นเลยแม้กระทั่งคนละหมาดเขายังตัดอย่างต่ออยู่นะครับสัตว์พวกมีพิษต่างๆนะครับไม่สามารถทานได้นะครับแล้วก็พวกนอนก,ก็เหมือนกันนะครับที่เขาขายตามรถเข็นทอดเนี่ยอย่าทานนะครับแล้วก็บอกลูกๆเราด้วยนะครับสลามอัยกุมวเระหามตุลลอบราระกาตุ